ภาษีที่เราเสียไปมันกลายเป็นกระสุนที่มายิงเราเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละเพลงแต่ละความหมายของเพลงมันสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ม็อบหรือแบบว่าสิ่งที่สังคมเราประสบพบเจอได้คณะรัฐแสดงคือเริ่มกิจกรรมจากวันที่ตอนนั้นมันเกิดการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแรกๆนะครับในกรุงเทพหลังจากชุมนุมนั้นเสร็จก่อนจะใกล้จะเลิกเราก็แบบเดินไปตรงแถวเกาะราชวิถีเราก็แบบว่าเพื่อนก็พกลำโพงมาตัวนึงเรากับเพื่อนก็เลยแบบว่ามึงเปิดลำโพงกันเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วชอบอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็กลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตพอมันกลายเป็นไวรัลปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราต้องต่อยอดกับสิ่งนี้แล้วแหละจนมันกลายเป็นคลาสแสดงขึ้นมาครับผมการเรียกร้องของเราในการเต้นเนี่ยมันคือการแสดงออกในรูปแบบนึงไม่จำเป็นต้องไปตะโกไม่จำเป็นต้องไปแบบว่ามันสามารถเลือกวิธีการแสดงออกทางการเมืองได้แต่รูปแบบการเต้นของเรามันคือการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลงเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าความเป็นเผด็จการมันไม่สามารถบังคับให้เราทำในสิ่งนั้นได้ถ้าเราฟังเพลงปุ๊บเราก็เต้นไปตามจังหวะไม่จำเป็นต้องเป็นการเต้นเคป๊อปครับผมคือมันไม่ว่าคุณจะเต้นยังไงถูกผิดยังไงคุณสามารถเต้นได้หมดเคป๊อปมันคือซับคัลเจอร์หนึ่งเนาะไม่ว่าจะแบบว่าอาหารเกาหลีเคซีรีหรือจะแบบว่าเป็นการฟังเพลงเกาหลีเนี่ยรู้สึกว่าเยาวชนคนรุ่นเราหรือรุ่นที่แบบว่าต่างจากเราไปน้องๆเขาสนใจในวัฒนธรรมเนี่ยกันมากมูฟเมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าใหม่มากสำหรับบ้านเราเราสามารถเชื่อมโยงเพลงกับสถานการณ์ที่เราเรียกร้องได้ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มผู้หญิงปวดแอกเช่นแบบว่าตอนที่เรามีฮัตเตอร์เรสก็ใช้แบบเพลงมินิสเกิร์ตของ AOA หรือว่าแบบเพลงแบบว่าเฟกเลอร์ของ BTS เราก็จะพูดถึงเรื่องแบบภาษีที่เราเสียไปมันกลายเป็นกระสุนที่มายิงเราเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละเพลงแต่ละความหมายของเพลงมันสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ม็อบหรือแบบว่าสิ่งที่สังคมเราประสบพบเจอได้อยู่อย่างเพลงหลักๆของเราก็จะเป็นเพลง Into the New World ของ Girls' Generation ใช่ไหมครับซึ่งความหมายว่านอกจากนี้ต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่โลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราฝันความฝันความหวังที่จะทำให้โลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปครับรู้สึกว่าการออกมามันเป็นข้อดีในแบบที่ว่านอกจากเราจะเรียกร้องทั้ง3ข้อแล้วเรารู้สึกว่าการเรียกร้องของเรามันสามารถเรียกร้องพื้นที่สาธารณะได้อย่างที่ฮ่องเต้ที่เกาหลีอย่างเงี้ยเขาสามารถให้เยาวชนเขาสามารถมาเต้นมาแสดงศิลปะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีหรือแบบว่าเป็นละครเงียบหรือละครไม่อะไรอย่างเงี้ยได้กันทั้งนั้นโดยที่มีข้อจำกัดอย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะเราเนี่ยมันถูกครอบคลุมโดยนายทุนโดยห้างสรรพสินค้าเยาวชนไม่สามารถมีพื้นที่ที่จะแบบว่าเปิดกว้างในการแสดงออกได้ถ้าเอาตรงๆก็คืองานโคเวอร์อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันก็ถูกจำกัดโดยกรอบของคำว่าพื้นที่ที่คุณต้องซ้อมเพื่อมาแข่งเฉยๆเด็กบางคนเขาไม่ต้องการแบบว่าเต้นมาเพื่อแข่งเขาแค่อยากต้องการที่จะแบบว่าเต้นเพื่อให้คนได้รู้ว่าเขาก็มีตัวตนอยู่ในสังคมนี้เขาก็เป็นบุคคลหนึ่งของประชาคมเขาต้องการที่จะแสดงออกความกล้าความสามารถของเขาเลยรู้สึกว่าพื้นที่สร้างสรรค์ในเมืองไทยมันยังน้อยมากหรือถ้าเป็นพื้นที่อื่นที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่พื้นที่ตามท้องถนนอย่างเงี้ยหอศิลป์หรือแม้แต่แบบว่าหอสมุดบางจังหวัดก็ยังจะไม่มีเลยครับความโมเดิร์นไลฟ์เหล่านี้มันถูกกระจุกอยู่ในกรุงเทพแล้วสมมติว่าพื้นที่ต่างจังหวัดคุณไม่มีหอศิลป์คุณไม่มีพื้นที่ในการที่จะแบบมาแสดงออกจริงอยู่ที่อาจแบบขอนแก่นหรือเชียงใหม่อาจจะมี TCDC อย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่พอสำหรับเยาวชนทุกกลุ่มที่เขาจะเข้าถึงได้